เจอเจ้าตินี่สวรรค์อีกแห่งหนึ่งของนักกินนักแอลตีมาเจียงไฮ้อย่าต้องบอกพลาดเจ้าจื่อ melt in your mouth ก็คือเดี๋ยวต้องลองไปดูว่าอันอย่างจะ melt ในปากเขานะเจ้าอย่างจะละลายในปากคงจะต้องว่าสมความลำลึกเพราะว่าเข้ามานี่รถจอดพรึบเลยเจ้าวันนี้มันติดวันเสาร์นะเจ้าแล้วก็เข้ามาค้นหนังในร้านเต็มเลยแต่ละท่านนั่งยิ้มอู้กันมีความสุขนะเจ้าอันนี้เป็นจ้านบนดัดฟ้าสูงสุดเดี๋ยวเขาจะลงไปพอว่าตั้งลุ่มเป็นจะเป็นจะได้เตยมาเลยเจ้าสาวๆท่านใดที่กำลังมองหาคาเฟ่ในตัวเมืองเชียงไฮ้นะฮักนะฮักมีมุมถ่ายรูปสวยๆเหมือนได้ไปแอลยุโรปก็มาได้เลยนะครับที่นี่ครับ Melt in your mouth นะครับภายในร้านตกแต่งในสไตล์เฟรนช์วินเทจบรรยากาศเหมือนบ้านสวยๆในชนบทของฝรั่งเศสนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกโทนสีขาวเข้ากับชุดเก้าอี้หวายที่มีเบาะเป็นลวดลายดอกไม้เล็กๆที่เจ้าของร้านคัดเลือกอย่างพิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียดโดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการทำคาเฟ่เล็กๆที่แตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปในเชียงไฮ้มีเครื่องดื่มอย่างกาแฟแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ลิ้มลองส่วนด้านนอกเป็นโซนตีนั่งเอาท์ดอร์ซึ่งจะฮิตฮอตฮิตมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเพราะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำก๊กได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามตัวมาได้เลยครับร้าน Melt in Your Mouth เลขที่268/4หมู่ที่11ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงไฮ้จังหวัดเชียงไฮ้นะครับร้านตั้งอยู่ติดกับสวนสาธารณะเกาะลอยโอ้ช่างเป็นวันหยุดที่สนุกแล้วก็มีความสุขที่จังหวัดเชียงไฮ้เจ้าวันนี้เฮามาปิดทริปกันตี Melt in your mouth ก็ได้หันกันไปแล้วนะเจ้าว่าโอ้ที่นี่มีบรรยากาศในการตกแต่งสวนสไตล์อังกฤษแล้วก็บ้านเปิดกระจกหน้าต่างทรงสูงนะเจ้าเนาะเหมือนสไตล์ยุโรปเลยเจ้าแล้วด้านหลังก็จะมีแม่น้ำริมแม่น้ำกกนะเจ้าที่นี่ตั้งอยู่บนเกาะในชุมชนเกาะลอยนะเจ้า GPS มาได้ม่วนแล้วก็อาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยเจ้าแนะนำเลยเจ้าอีกหนึ่งแห่งถ้ามาเชียงรายแล้วต้องไม่พลาด Melt in your mouth